เดือดตั้งแต่เปิดตัวค่ายเพลงหายห้าวคนทับศิลปินกว่า26ชีวิตสร้างความสนุกจัดเต็ม5ชั่วโมงเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับค่ายเพลงน้องใหม่แต่มากฝีมือหายห้าวที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความสามารถด้านดนตรีของศิลปินในทุกรูปแบบหลากหลายแนวดนตรีซึ่งงานเปิดตัวเปิดบ้านงานและคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบได้ถูกจัดขึ้นที่อาเนกป้าสงหอช่างชุยในวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาได้ก็ถือก็จริงๆค่ายของเราเป็นค่ายใหม่นะครับก็ชื่อค่ายหายห้าวนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อที่กรุณาเสียเวลาสละเวลาดีกว่าสละเวลามางานเล็กๆของเรานะครับก็เปิดค่ายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับค่ายเพลงหายห้าวนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆสื่อแล้วก็ขอให้ช่วยติดตามค่ายเพลงของเราด้วยครับจริงๆค่ายเราเบสดนตรีจะเป็นแนวร็อกส่วนใหญ่ครับแต่ว่าก็พยายามจับในส่วนที่เป็นร็อกที่มีผสมกับดนตรีประเภทอื่นอย่างเช่นโฟกร็อกป๊อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบว่าไปทางมีกลิ่นไปทางโซอะไรแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับเพื่อให้หลากหลายแต่ว่าในความชอบของเราก็น่าจะเป็นแนวทางหลักที่เรามาใช้ในการเลือกศิลปินเข้าค่ายครับจริงๆตอนนี้เรารีลีสไปตั้งแต่วันที่เริ่มเลยจนถึงวันนี้เราทำมาแล้ว1ปีครับก็ทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ก็ได้เลิกที่ดีก็รู้สึกว่าอยากจะมาบอกให้พี่ๆได้รู้จักกับพวกเราว่าเราเป็นใครแนวเพลงของเราเป็นยังไงเราในบ้านเรามีศิลปินอยู่ตอนนี้6วงละก็เลยมาปาประกาศสักหน่อยครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ๆมากันเยอะแยะมากมายแล้วก็ความจริงก็คือตื่นเต้นครับน้องๆหลายคนก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาโชว์นะครับที่แบบคือน้องๆตื่นเต้นกันมากพี่ๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมก็ในส่วนฟีดแบ็กของเพลงแต่ละวงที่ทำมาครับก็มี 2-3 วงที่มีติดชาร์ตอันดับ2อันดับ3ในคลื่นที่อาจจะเป็นเหมือนคลื่นตอนนี้ที่เป็นคลื่นแคทเรดิโอหรือว่าจะเป็นคลื่นอินดี้อะไรประมาณนี้ครับก็เราก็ความคาดหวังก็คงอยากจะพยายามทำให้น้องๆเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นก็ฝากพี่ๆสื่อช่วยฟังเพลงดันเพลงของพวกเราด้วยนะครับผมก็ในปีหน้าก็จะมีงานใหญ่นะคะปกติก็คือจะเป็นงานแคมป์แต่ว่าปีนี้เราขยับมาเป็นการเปิดค่ายก่อนนะคะในปีหน้าก็จะเป็นการเปิดงานแคมป์เหมือนเดิมจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะในปีที่5โอเคจริงๆต้องบอกว่าเราก่อนที่เราจะทำมาเป็นค่ายเพลงอะครับเรามีจัดเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ของเราอยู่แล้วเราทำเป็นเรียกว่าเป็นงานหายห้าวแคมป์มาต่อเนื่องเป็น4ปีละแล้วก็มีคนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีโดยปีล่าสุดเนี่ยเราสามารถรอคนไปที่ต่างจังหวัดได้เกือบ1,000คนเพราะงั้นในปีนี้พอมันในรูปแบบค่ายเราก็เลยอยากจะเอาไอ้บรรยากาศแคมป์แบบนั้นน่ะกลับมาในอินทาวมาจัดในเมืองซึ่งทำให้คนเดินทางง่ายขึ้นแล้วก็เราก็เลยใช้โอกาสเนี้ยในการบอกเพื่อนๆหรือแฟนเพลงของเราด้วยว่าเอ้ยเราทำมันเป็นรูปแบบของค่ายเพลงแล้วนะอย่างเงี้ยครับจริงๆแคมป์ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบต่างจังหวัดครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เดินทางไกลมากอย่างเช่นเรามีสุพรรณบุรีราชบุรีมีสระบุรีตอนนี้เราก็มีมองนครนายกไว้อย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นบรรยากาศของแคมปิ้งคล้ายๆเดิมชิวๆเพราะว่าเหมือนด้วยฐานแฟนเพลงแล้วก็ด้วยแฟนคลับของวงแต่ละวงประจำเนี่ยก็น่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันประมาณนั้นครับชอบแคมปิ้งชอบอะไรลุยๆใช่ใช่ครับฝากผลงานนะครับปีนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เร่งทำเพลงนะครับเพื่อปีหน้าต้นปีก็ได้ทยอยปล่อยนะครับผมเป็นหลายๆวงของเรานะครับวันนี้ก็ความที่ในงานวันนี้มีเพลงที่ยังไม่ได้ถูกเลยคอร์ดแล้วก็มาจะเล่นแบบเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับของแต่ละวงดูด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็คือวางแผนว่าจะทำอัลบั้มนะครับรวมเป็น EP แล้วก็ปล่อยไปนะครับช่วงปีหน้าใช่ก็ติดตามพวกเราได้ที่นะครับเพจ High House นะครับผม High House Official นะครับใน YouTube หรือว่าทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยครับสตรีมมิ่งชื่อเดียวรวมถึงถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินในค่ายของเราแล้วบางคนยังไม่รู้ว่าเอ้ยวงนี้อยู่กับหายห้าวด้วยเหรอนะครับก็ของเรานะครับก็จะมีบริกรนะครับก็เป็นวงของคุณวาเป็นเจ้าของค่ายเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีทูธเพสซันดาวครับเป็นแบบร้องบูมนะครับก็เสียงดีอยู่แล้วก็มีวงน็อปนะครับมีโจรลอยนวลนะครับก็อันนี้เผื่อใครที่รู้จักอยู่แล้วก็อยู่กับหายห้าวนะครับ
แล้วก็จะมีวงนอบนะครับวงนอบนะครับก็เป็น5คนหนุ่มหล่อเสียงดีนะครับแล้วก็ที่กำลังจะเปิดตัววันนี้เลยนะครับก็เป็น7หนุ่มแรปเปอร์นะครับหน้าใหม่นะครับแต่ว่าสไตล์นี่ฉุดฉาดแน่นอนก็มาเป็นแบรนด์แรปเปอร์7คนครับก็มีวงผู้หญิงล็อกอีก1วงนะครับก็เป็นผู้หญิงที่วากได้อย่าง Middleway นะครับก็จริงๆทั้ง6วงของบ้านเราก็ฝากติดตามได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับผม